สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าตรู่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านทุกคนในเรื่องค่าจ้างของความบาปคือความตายส่วนของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะข้าแต่พระบิดาของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้ที่เกิดเหตุการณ์เชื้อโรคร้ายกำลังระบาดอย่างรวดเร็วและน่ากลัวแต่พระองค์ทรงบอกกับพวกเราไว้ว่าอย่าขยาดและอย่ากลัวเลยผู้ที่ไปข้างหน้าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะสถิตกับเราและจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขยาดและอย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับเจ้าและจะทรงช่วยเจ้าและปกป้องคุ้มครองเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระวจนะในวันนี้ที่จะแตะใจของเราทุกคนเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้ได้เข้าใจในน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจในความรักและความห่วงใยของพระองค์และต้องการที่จะช่วยพวกเราขอเพียงแต่เราถ่อมใจลงและร้องขอต่อพระองค์ว่าลูกต้องการพระองค์ขอพระโลหิตของพระองค์เป็นเกาะแก้วชำระความผิดบาปชำระเชื้อโรคและเป็นเกาะแก้วคุ้มครองพวกข้าพระองค์ทั้งหลายหมอพยาบาลผู้เกี่ยวข้องที่เขาเสียสละขอพระองค์ทรงช่วยปกป้องพวกเขาและครอบครัวของเขาขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้นำและผู้มีส่วนร่วมและประชาชนทุกคนที่จะให้ความร่วมมือและสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการที่จะค้นพบวัคซีนที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คนติดเชื้ออีกและคนที่ติดเชื้อแล้วก็จะได้รับการรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาและสิทธิอำนาจที่มาจากเบื้องบนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดขอทรงสงวนประชากรของพระองค์ไว้อย่าให้ประชากรของพระองค์ต้องอัปยศอดสูข้าแต่พระบิดาเราขอหวังพึ่งในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอบคุณสำหรับพระเมตตาอันใหญ่ยิ่งสูงสุดที่พระองค์จะสงวนประชากรของพระองค์ไว้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ครับขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะเราจะดูกันนะคะในเรื่องของเชื้อโรคนิดนึงก่อนและเราจะรู้ว่าเราจะพึ่งพาพระองค์ได้อย่างไรแม้แต่คำว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนานี้หรือโควิด-19 เราจะดูสิ่งที่พระเจ้าซ่อนไว้อยู่ภายในคำว่าโควิด-19 นะคะเพื่อเราจะรู้ว่าชัยชนะอยู่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆมนุษย์ตั้งชื่อเชื้อร้ายนี้ว่าโควิด-19 เราจะมาดูว่าคำว่าซีย่อมาจาก Christ O ย่อมาจาก Over V ย่อมาจาก Viruses I ย่อมาจาก Infections D ย่อมาจาก Disease 19มาจากโยชูวาบทที่1ข้อ9กล่าวว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าหวาดกลัวอย่าท้อใจเพราะไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจะอยู่กับเจ้าที่นั่นอาเมนเพราะฉะนั้นเราจะรู้เคล็ดลับในการรักษาโรคนี้คือพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่เหนือเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่ติดต่อเหล่านั้นฮาเลลูยา
พราะฉะนั้นพี่น้องที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูท่านต้องขวนขวายเพราะว่าตอนนี้หมอและพยาบาลเองที่เสียสละเพื่อเราทุกคนและคนไข้ทุกคนนั้นก็ทำงานกันอย่างหนักและก็เหลือกำลังของหมอแล้วในเวลานี้ก็ขอให้พี่น้องจะพึ่งพาหมอสูงสุดหรือหัวหน้าหมอของโลกนี้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นหมอที่รักษาได้ทุกโรคเมื่อสุดกำลังของหมอบนโลกนี้เราจะพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเยซูตรัสว่าคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการหมอจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เป็นคนป่วยจะป่วยทั้งฝ่ายร่างกายหรือไม่แต่ฝ่ายวิญญาณทุกคนเป็นคนป่วยเพราะทุกคนเป็นคนบาปเพราะมีเชื้อโรคบาปอยู่ในทุกคนตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาแต่เนื่องจากว่ามนุษย์ตะเกียกตะกายที่จะทำความดีและหนีบาปนั้นก็เลยลืมบาปไปที่มันเป็นชนักติดหลังเราที่ไม่สามารถที่จะมีใครหรือความดีใดที่จะเอาออกไปจากชีวิตของเราได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าโลหิตบริสุทธิ์ขององค์บริสุทธิ์เท่านั้นและพระโลหิตนี้จะมีฤทธิ์อำนาจเหนือเชื้อโรคและเชื้อบาปเหล่านั้นก็ต่อเมื่อเรามองเห็นตัวเองและยอมรับว่าเราเป็นคนผิดคนบาปและกลับใจใหม่มากลับใจใหม่หันจากบาปเพราะฉะนั้นในเวลานี้มีหนทางเลือกเดียวที่ชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งกายและใจจะต้องซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคือซ่อนอยู่ภายใต้พระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องต้องรีบทำนะคะมาซ่อนอยู่ในพระองค์เถิดโดยการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านแล้วท่านจะปลอดภัยทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณในมัทธิวบทที่8ข้อ17กล่าวว่าพระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆของเราไว้อาเมนและในมัทธิวบทที่9ข้อ2ได้กล่าวว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วดังนั้นคนเป็นอัมพาตจึงหายโรคอาเมนการต้อนรับในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านพระโลหิตนั้นก็จะชำระบาปของเราได้และพระองค์จะอภัยโทษบาปให้กับเราเช่นนั้นต่างหากจะทำให้เชื้อโรคและเชื้อร้ายต่างๆหมดไปจากชีวิตของเราเพราะพระเยซูตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยนั้นโรคของเจ้าก็ได้รับการรักษาเพราะพระองค์ตรัสไว้กับคนป่วยเสมอว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วโรคของเขาจึงหายขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าองค์เที่ยงธรรมองค์บริสุทธิ์องค์ยุติธรรมและองค์ที่ทอดพระเนตรประชากรของพระองค์เสมอเพราะฉะนั้นในวันเวลาที่เกิดเหตุร้ายเช่นนี้ก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้พี่น้องที่จะรู้ว่าเมื่อเราหมดหนทางแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะเปิดหนทางให้กับเราได้อย่างแท้จริงเพราะในพระองค์ไม่มีทางตันดังในเพลงหนึ่งที่บอกเราว่าพระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอพระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอถ้าท่านรู้เจ้าของฉันทางอันมืดกลับเป็นสว่างพระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอฮ
ฮาเลลูยาเอเมนนั้นให้เรามั่นใจในพระองค์เนาะเพราะว่าเมื่อเราเดินไปกับพระองค์จะไม่มีทางตันทางอันมืดกับเป็นสว่างสิ่งร้ายจะเป็นสิ่งดีพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ฮาเลลูยาเอเมนทีนี้เราจะมาดูในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่มาถึงเราคือค่าจ้างของความบาปคือความตายและของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เราจะดูว่าค่าจ้างของความบาปค่าจ้างก็คือค่าตอบแทนก็คือสิ่งที่เราทำเหมือนเราทำงานเราได้ค่าจ้างเช่นเดียวกันเมื่อเราทำบาปเราก็ได้รับผลตอบแทนนั้นค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายอะไรบ้างคือความบาปและพระโลหิตก็จะสามารถชำระต้นตอแห่งความบาปนั้นได้ทุกอย่างเราจะดูความบาปที่พระองค์กล่าวถึงในทางของพระองค์อยู่ในกาลาเทียบทที่5ซึ่งเป็นการงานของเนื้อหนังในกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง21ได้กล่าวว่าดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองตัณหาของวิสัยบาปเพราะตัณหาของวิสัยบาปขัดกับพระวิญญาณและพระวิญญาณขัดกับวิสัยบาปทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ท่านอยากทำจึงไม่ได้ทำแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติในข้อ19พฤติกรรมของวิสัยบาปนั้นเห็นได้ชัดคือการผิดศีลธรรมทางเพศความไม่บริสุทธิ์การลามกการกราบไหว้รูปเคารพการใช้คาถาอาคมความเกลียดชังความบาดหมางความริษยาหึงหวงความโมโหโทโสความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวการไม่ลงรอยกันการแบ่งพรรคแบ่งพวกและการอิจฉากันการเมามายการมั่วสุมเสพสุราและกามอื่นๆในทํานองนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนที่เคยเตือนแล้วว่าผู้ที่ประพฤติเช่นนี้จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกฮาเลลูยาฮาเลลูยาและของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะรับของขวัญ นั้นของขวัญ นั้นคืออะไรของขวัญคือชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์จะได้มาอย่างไรก็คือได้จากการกลับใจที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าจงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วหรืออย่างเช่นการกลับใจใหม่นั้นนักโทษที่ถูกจับเขาสารภาพบาปเขาได้รับการลดหย่อนโทษเขากลับใจใหม่ไม่อยากจะทำความผิดหรือนักโทษหรือฆาตกรกลับใจใหม่ไม่อยากทำผิดอีกแต่เขาได้รับการลดหย่อนโทษบนโลกนี้แต่ถ้าเขายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็ยังไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะชีวิตนิรันดร์นั้นที่พระองค์ให้ของขวัญมาก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะชำระในความผิดบาปนั้นได้เหมือนพี่น้องเป็นมีเชื้อโรคร้ายพี่น้องก็ต้องการวัคซีนใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเมื่อเรามีเชื้อบาปซึ่งร้ายแรงกว่าเชื้อร้ายก็จะมีผลไปถึงบึงไฟนรกเพราะว่าเชื้อโรคนั้นมีผลต่อร่างกายของเราที่จะตายบนโลกนี้แต่เชื้อบาปนั้นมีผลต่อร่างกายของเราที่จะตายบนโลกนี้หรือตายทั้งเป็นเนาะตายทั้งเป็นมีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานไม่มีสันติสุขในพระเจ้าและเชื้อบาปนั้นก็จะทำให้ตายครั้งที่สองในบึงไฟนรกด้วยเพราะฉะนั้นเชื้อบาปนั้นเราจะเห็นว่าเชื้อบาปนั้นก็ร้ายแรงยิ่งกว่าเชื้อโรคหลายร้อยหลายพันเท่า
ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นของขวัญของพระองค์ที่ก่อนจะไปถึงชีวิตนิรันดร์ก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงจำเป็นที่จะเรียกร้องให้ลูกของพระองค์ประชากรของพระองค์ทั้งโลกนี้ทอมใจลงแสวงหาพระองค์กลับใจใหม่และทิ้งความชั่วเข้ามาหาพระองค์จริงๆเถิดพี่น้องทุกวันนี้คนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อหรือเริ่มติดเชื้อสิ่งหนึ่งที่จะช่วยชีวิตของเราและปกป้องเราไว้ได้รวดเร็วที่สุดก็คือในแต่ละวันให้เราค้นหาด้วยไม่ใช่ที่เราจะสารภาพบาปในแต่ละวันที่เกิดขึ้นใหม่แต่บางครั้งอาจจะเป็นความบาปที่เราได้ทำไว้และเราเพิกเฉยและทำไม่รู้ไม่ชี้และไม่ได้ใคร่ครวญและสารภาพบาปในบาปเก่าๆที่มันค้างคาอยู่เช่นกันให้เราค้นหาในและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหมือนเกาะแก้วปกป้องชีวิตของเราและพระเจ้าจะเปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีอย่างรวดเร็วมากเลยฉะนั้นพี่น้องอย่ามองข้ามจุดนี้หรือทำเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นะคะพี่น้องสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราเมื่อเราสารภาพบาปถึงจุดนั้นก้นบึ้งลากลึกของความบาปนั้นพระโลหิตของพระองค์จะมาปกป้องคุ้มครองเราและชำระเราให้บริสุทธิ์เฉพาะพระพักของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงฮาเลลูยานี่ล่ะคือของขวัญที่ของขวัญจากพระเจ้าที่ประทานผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นไหมที่พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจะต้องรีบขวนขวายเข้ามาหาพระองค์แน่นอนนอกจากชีวิตคริสเตียนที่จะต้องระแวดระวังตัวเองแล้วคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็จะต้องถ่อมใจลงแล้วในเวลานี้แม้ว่าท่านจะใช้ยาป้องกันหรือวิธีล้างชำระให้สะอาดด้วยอะไรก็ตามเชื้อโรคก็ยังเล็ดลอดไปได้แต่ถ้าท่านเข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้าและเชื่อในพระองค์ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆพระโลหิตของพระองค์นั้นจะชำระเชื้อบาปรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นที่จะไม่สามารถเร็ดรอดเข้ามาในชีวิตของท่านได้เมื่อท่านเชื่อฟังเดินไปกับพระองค์อย่างระมัดระวังไม่ประมาทแต่เชื่อฟังพระองค์ทุกสิ่งอย่างและเมื่อเราต้อนรับพระองค์แล้วเราก็จะต้องมีผลของชีวิตใหม่ในพระองค์จริงๆเพราะผลของความบาปนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องก็ได้รู้แล้วผลที่สำแดงว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์จริงๆที่จะสำแดงออกมาในชีวิตของเราได้ก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ดังนี้ว่าและเราจะมีความมั่นใจอย่างไรว่าชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่ในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงที่ไม่มีอะไรมาฟ้องผิดในจิตใจของเราก็คือสำรวจว่าชีวิตของเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้หรือไม่ซึ่งได้แก่ข้อ22ส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองอันหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอันอื่นๆก็คือความปราณีก็คือความเมตตาซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้เสมอว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องสัตวบูชาฮาเลลูยา
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีความชัดเจนนะคะว่าชีวิตของเราจะได้อยู่ในพระองค์จริงๆและพระองค์ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีบัญญัติข้อใดข้อไหนห้ามเลยข้อ24ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไร้ตรึงวิสัยบาปและกิเลสตัณหาของวิสัยบาปไว้ที่กางเขนแล้วในเมื่อเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็ให้เราดำเนินตามพระวิญญาณเถิดฮาเลลูยาทำไมต้องดำเนินตามพระวิญญาณเถิดเพราะว่าเพื่อชีวิตของเราจะได้ปลอดภัยไม่กลับไปกินของสำลอกไม่กลับไปทำความบาปหรือไม่กลับไปเป็นคนใจร้ายไม่กลับไปเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงไม่กลับไปอยู่ในเนื้อหนังเพราะเราได้ตรึงวิสัยบาปและเนื้อหนังเหล่านั้นไว้ที่กางเขนแล้วขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องได้เห็นถึงเชื้อบาปค่าจ้างของความบาปและของขวัญที่พระเจ้าจะประทานให้เราพี่น้องคะพี่น้องที่ยังไม่ได้ยอมที่จะตัดสินใจเลือกในทางของพระองค์หรือที่จะเข้ามาในหาหมอที่หมอที่เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นแพทย์ที่สามารถรักษาได้ทุกโรคภัยไข้เจ็บทุกเชื้อโรคทุกโรคบาปเพียงแต่ถ่อมใจลงเข้ามาต้อนรับพระองค์ยอมรับเถอะค่ะว่าเราเป็นคนบาปเราไม่ใช่เป็นคนดีพี่น้องเราไม่ใช่เป็นคนดีเราไม่ได้สร้างกุศลบารมีไว้มากมายซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยลบล้างบาปเราได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือการดีหรือการสร้างทานบารมีบุญบารมีต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะลบความบาปของเราได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นฮาเลลูยาพี่น้องขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับท่านทุกคนในตอนท้ายที่ข้าพเจ้าจะนำรับเชื่อขอให้พี่น้องพูดตามนะคะและเปิดใจและอธิษฐานสารภาพบาปทุกวันว่าข้าพระองค์เป็นคนผิดคนบาปขอพระองค์ทรงชำระความผิดบาปให้กับลูกด้วยขอพระองค์ชำระและอภัยโทษบาปทั้งสิ้นที่รู้เท่าถึงการหรือไม่ก็ตามขอพระองค์อภัยโทษบาปเหล่านี้ให้กับลูกทั้งหมดขอชำระเชื้อโรคเชื้อร้ายและปกป้องลูกจากเชื้อร้ายและเชื้อบาปเหล่านั้นขอให้ลูกเป็นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์ขอให้และวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายและฟื้นขึ้นในวันที่สามและพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระบาปของเราได้และพระองค์อภัยโทษบาปให้กับเราได้ขอบคุณพระเจ้าขอให้ลูกได้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำลูกทุกย่างก้าวขอทรงสถิตอยู่กับลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมลูกให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ลูกเดินอยู่ในทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำทางลูกไปตลอดจนวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมารับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองและอวยพรลูกอย่างมากมายและขอทรงปกป้องและคุ้มครองลูกให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุมั่นขวัญยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆให้ลูกติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปขอทรงนำทางทุกอย่างก้าวขอทรงอวยพรลูกอย่างมากมายและขอมอบครอบครัวของลูกไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ให้เขาได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์ล
ลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากซีดีนี้และรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนม์อยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน